ครับมาหาน้ำมาถวายท่านหน่อยเร็วจะมาปรึกษาพระอาจารย์ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูต UN แล้วก็ G7 มหาอำนาจครับในการเพื่อสร้างสันติภาพโลกเพื่อยุติสงครามนิวเคลียร์ในโลกครับผมนิมนต์ท่านไปอิสราเอลเองดีกว่าแล้วก็เดินทางไปอิรักด้วยอิหร่านผมว่าจะดีกว่าไปตรงนั้นพวก UN เขาก็ไม่เอาด้วยผมว่าท่านไปเองดีกว่าผมจะออกค่าเครื่องบินให้ท่านไปอิสราเอลแล้วก็เดินท่านอยู่ได้หมดแล้วเห็นไหมไม่มีใครเคยปีนเสาไฟหรอกพระในประเทศไทยนี้ไม่เชื่อมึงลองไปปีนดูมึงจะทำได้เหมือนท่านไหมท่านมีเอกลักษณ์ของท่านเหมือนกันจริงไหมกูไม่ได้ดีไปกว่าท่านนะกูปีนสายไฟไม่เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับในมุมมองของพระสงฆ์ด้วยกันนะสำหรับประเด็นของพระปีนเสาในตอนนี้ครั้งหนึ่งครับพระปีนเสาหรือว่าพระครูปลัดธีระเนี่ยเคยเดินทางไปที่วัดนะครับของหลวงตาสิ้นคิดนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยเต็มโซเชียลไปหมดเลยเวลานี้เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยตัวของพระปีนเสาอาจจะยังไม่ดังเท่าตอนนี้นะครับก็ไปเจอกับหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดนั่นแหละนะก็ได้มีการพูดคุยกันนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองซึ่งในมุมมองของพระสิ้นคิดเนี่ยล่าสุดเนี่ยพระสิ้นคิดก็ออกมาพูดเหมือนกันในการบรรยายธรรมในการสอนธรรมให้กับลูกศิษย์ฟังบอกว่าตัวของพระปีนเสาเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่ว่าน่ากลัวหรือว่าร้ายอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนถามมาเยอะว่าถ้าสมมติไม่มีที่อยู่เนี่ยหลวงตาสินทรัพย์พร้อมนะครับวัดหลวงตาสินทรัพย์พร้อมที่จะให้มาจำวัดอยู่หรือว่ามาอยู่ที่นี่ก็ในมุมมองของหลวงตานะแล้วท่านก็บอกว่าก็แซวก็เล่นน่ะต้องใช้คำว่าแซวยับเลยแหละนะครับแซวยับเลยตั้งแต่คลิปครั้งนึงที่เคยไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงคลิปปัจจุบันที่หลวงตาเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นของพระปีนเสาเพราะว่าเคยสนทนาธรรมกันนะแต่หลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดเนี่ยเขาก็รู้ทันนะครับบางสิ่งบางอย่างก็มีการสอนมวยกลับไปบ้างนะให้ชาวพุทธเนี่ยลองไปฟังดูครับโอ้ยว่าไงอาจารย์อะไรนะมาเออยังไม่ได้เจอกันนานแล้วตอนนี้ยังไม่มีงบที่จะไปปีนเสาไฟตรงไหนนะกูเคยเห็นหลายรายการแล้วไปปีนเสาไฟต้นโพมั่งจริงๆก็เป็นเพื่อนกันนะรู้จักกันแสดงว่าน้ำหนักลดแล้วเนี่ยไปต่อสู้กับอะไรมาวะวันนั้นเห็นไปหาไอ้ธรรมกาศไม่ใช่ครับไปอ๋อโอ้ยน้ำก็ด่ากูอยู่ตลอดเลยนั่นก็ไปผมไปป่าที่เขื่อนลำตะคองฮะของพวกนกไม่ได้ไปล่าสัตว์กับเขาเลยอยู่ใช่ภูมิผมมองอยู่เฮ้ยไม่เห็นองค์นี้เลยเข้าป่าก็อันตรายเดี๋ยวนี้เดินตามถนนหนทางก็อันตรายสังคมพุทธเราประเทศเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอ๋อธรรมดามันจะเหมือนสมัยเก่าได้ไงป่าไม้ไม่มีสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยไปไหนก็มีป่าฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้ไม่เหมือนสมัยก่อนมันเป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่กับมันป่าไม้มีต้นใหญ่ต้นเล็กเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมคนก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักเราอยู่สบายเลยเหมือนพระสิ้นคิดเนี่ยโอ้ยสบายเข้าอาจารย์ก็ได้แต่จะชวนผมไปปีนเสาไฟผมก็ไม่ไปจริงไหมผมก็เอาเลยท่านจริงไหมล่ะอยู่ท่านเลยเพราะท่านชอบผมจะไปขัดใจท่านทำไมจริงไหมเพราะผมก็ไม่ได้รังเกียจท่านนะไปผมก็ต้อนรับอาจารย์บอกญาติโยมว่าผมปีนต้นโพบ้างปีนเสาไฟฟ้าบ้างโยมไม่รู้จักเลยมั้งครับเขารู้จักเขาเคยดูทีวีอยู่ทำไมยังไม่รู้เราทำงานคนละอย่างแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันท่านโดนตีก็วิ่งไปหาผมนะท่านต้องบอกล่วงหน้าผมจะได้วิ่งไปก่อนกูจะไปอยู่ทำไมนะแม่ไปกับผมไม่ต้องห่วงหรอกจะวิ่งทันผมจริงๆถ้าผมสู้คนผมตายไปนานแล้วผมเป็นคนตาขาวคนเพื่อนๆก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนตาขาวผมมีเหตุผลว่าตาขาวดีกว่าตาเขียวมากคนเดียวเลยครับครับ
มาหาน้ำมาถวายท่านหน่อยเร็วจะมาปรึกษาพระอาจารย์ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูต UN แล้วก็ G7 มหาอำนาจครับในการเพื่อสร้างสันติภาพโลกเพื่อยุติสงครามนิวเคลียร์ในโลกครับผมนิมนต์ท่านไปอิสราเอลเองดีกว่าแล้วก็เดินทางไปอิรักด้วยอิหร่านผมว่าจะดีกว่าไปตรงนั้นพวก UN เขาก็ไม่เอาด้วยผมว่าท่านไปเองดีกว่าผมจะออกค่าเครื่องบินให้ท่านไปอิสราเอลแล้วก็เดินทางไปอิหร่านด้วยไปดูทั้งนั้นเป็นเลข6ถ้าดูทั้งนี้เป็นเลข9มันก็เสียเงินอยู่ทั้งวันต้องการพูดถึงเลข9กับเลข6ที่มันมองต่างมุมกันแล้วที่มันมองต่างมุมกันที่มันเห็นต่างกันแล้วเถียงกันนี่มันจะจบลงยังไงครับให้มันเถียงกันพวกเราก็เข้าฮอตก็หลีกหนีไปให้ปล่อยมันเถียงกันต้องไปจริงไหมจำไว้นะอย่าไปสอนคนโง่นะเดี๋ยวมันจะโกรธเราฮะก่อนจะเถียงกันให้รู้ด้วยว่าปัญญาชนหรือปัญญาอ่อนให้รู้สักก่อนพระครูเสาไฟท่านก็รักแบบท่านถ้าเป็นกรรมท่านอาจจะเป็นตุ๊กแกหรือกิ้งก่าก็ได้มีคนมาถามว่าถ้าพระปีนเสาไฟไม่มีที่อยู่จะมาอยู่กับพระสิ้นคิดได้ไหมท่านไม่ต้องอาศัยพื้นที่มากขนาดเสาไฟท่านยังอยู่ได้เลยหลวงตาก็เลยว่าท่านมีที่อยู่ของท่านอยู่แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนกับท่านหรอกพวกมึงน่ะอยู่ได้ไหมเหมือนท่านอ่ะไม่ใช่จะปีนเสาไฟนะท่านอยู่ต้นโพก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเดือดร้อนกับท่านเลยหลวงตาครับผมติดตามท่านมาระยะหนึ่งแล้วท่านบอกว่าท่านอยากท่านรักศาสนาพุทธท่านอยากรักษาศาสนาอย่างมากเลยนะครับหลวงตาเจตนาท่านคนเราในประเทศไทยก็เอ่ยปากว่าเป็นศาสนาพุทธเป็นผู้รักษาศาสนาแต่วิธีการนะต่างกันแค่นั้นแหละพระครูเสาไฟท่านก็รักแบบท่านจริงไหมถ้าเป็นกรรมท่านอาจจะเป็นตุ๊กแกหรือกิ้งก่าก็ได้จริงไหมในชาติปางก่อนพอมีอะไรหน่อยท่านก็ปีนขึ้นเลยอย่างเงี้ยด้วยนิสัยเก่าเนาะท่านก็รักแบบท่านและคนอื่นก็บอกรักเห็นไหมแต่วิธีการต่างกันแค่นั้นนะเหมือนท่านพยายามจะมาหาหลวงตาให้เป็นที่ปรึกษาของท่านหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาบอกว่าหลวงตาก็ทำไม่ได้เพราะหลวงตากลัวความสูงหลายคนนะที่มาหาหลวงตาเนี่ยเพื่อจะให้หลวงตาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรหลายๆอย่างหลวงตาก็ปฏิเสธเพราะหลวงตาก็ยังเอาตัวไม่รอดนะปรึกษาใครไม่ได้หรอกนะปรึกษาได้แต่ทำตามไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ทำแบบวิธีของเราท่านอยู่ได้หมดแล้วเห็นไหมไม่มีใครเคยปีนเสาไฟหรอกพระในประเทศไทยนี้ไม่เชื่อมึงลองไปปีนดูมึงจะทำได้เหมือนท่านไหมท่านมีเอกลักษณ์ของท่านเหมือนกันจริงไหมกูไม่ได้ดีไปกว่าท่านนะกูปีนเสาไฟไม่เป็นเห็นไหมท่านมาหาหลวงตาหลายครั้งมีครั้งหนึ่งที่เขาไปลงติ๊กต็อกเมื่อวานนี้เขาส่งให้ท่านเนี่ยไปปรึกษาขอปรึกษาว่าท่านจะไปยื่นเอกสารให้ UN เพื่อจะระงับสงครามดูความคิดท่านดีมากๆเลยนะกูก็เลยบอกท่านเอาอย่างนี้ท่านผมนิมนต์ท่านไปอิสราเอลก่อนแล้วก็ต่อที่อิรักผมจะเป็นคนออกค่าเครื่องบินกูก็เลยว่าอย่างนี้ฮะเพราะบางครั้งบางทีในความคิดความเห็นของท่านเราก็อยากครับแค่นะดูดีๆนะท่านก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันมึงจะให้คนอื่นเป็นอย่างมึงมันไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าท่านไม่มีที่อยู่หรอกนี่ไม่ดีท่านจำพรรษาบนเสาไฟก็ได้นะเพราะนั้นอย่าไปกังวลกับท่านเลยเนาะรับหมดแหละฮะอย่าไปจิตใจครับแคบขนาดนั้นเลยเนาะ
ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ